ไม่กังวลใจครับคือวุฒิสภาเท่าที่มีโอกาสได้พูดคุยก็มีหลายท่านที่มีดุลพินิจแล้วก็มีหลักนะครับในการที่จะใช้ในการโหวตเลือกนะครับตามบรรทัดฐานที่ท่านเคยทำไว้เมื่อปี62ก็คือเมื่อปี62ท่านบอกพูดไว้ว่าถ้าในสภาล่างไปที่รวมเสียงได้เกิน251ก็ไม่อยากจะฝืนมติของสภาล่างหรือว่าเป็นมติที่มาจากประชาชนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าบรรทัดฐานเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าโดยภาพรวมนะครับทั้ง250คนเนี่ยน่าจะเป็นไปตามหลักการที่เชื่อว่าวุฒิสภาน่าจะยึดให้มั่นมากกว่าครับคงไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลว่าจะโหวตให้พิธาหรือไม่โหวตให้พิธาแต่ว่ายึดหลักการให้มั่นก็ไม่มีอะไรน่ากังวลใจครับผมคิดว่าการแก้ไขมาตรา112ก็เป็นสิ่งที่เราพูดในก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคือในเกือบทุกวิธีดีเบตแล้วเราก็ได้พูดกันชัดเจนให้ตกผลึกว่าการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นทางออกให้กับสังคมไทยเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการใช้มาตรา112ในการที่จะเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการรักแค่คนต่างๆรวมถึงเยาวชนตามคำถามเมื่อกี้นี้ด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีกับสถาบันใดเลยนะครับแล้วการที่เราจะรักษาถึงสิ่งที่เรารักนี่ก็คือต้องการที่จะให้มีการแยกไขให้ตามบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ได้เป็นประเด็นที่จะทำให้เป็นจุดที่จะทำให้เส้นทางการตั้งรัฐบาลสะดุดลงแต่แน่นอนว่าในเมื่อมีข้อมูลหลายฝ่ายก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดนะครับว่าแก้ไขก็คือแก้ไขนะครับไม่ใช่ยกเลิกเป็นต้นอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เท่าที่ได้คุยกับผู้ที่สภาแล้วก็ผู้คนหลายฝ่ายเนี่ยก็ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการที่เราจะรักษาระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยมันก็ต้องประมุขเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับประเทศไทยในยุคที่เปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ทำความเข้าใจกันดีมากขึ้นไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรอย่างไรน่ากังวลใจนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเอาเสียงที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนที่มาประทะกับสถาบันโดยตรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างอีกเลยครับเพราะว่าเรามีหลายเรื่องที่เราเห็นตรงกันเยอะที่จะต้องบริหารจัดการที่เหลือก็เป็นเรื่องของนิติบัญญัติเป็นเรื่องของรัฐสภาก็เป็นกฎหมายฉบับก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจแต่อย่างใดนะครับก็เป็นเรื่องระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับอัยการสูงสุดแล้วก็อย่างที่บอกว่าการแก้ไขกฎหมายนึงเนี่ยก็ไม่เท่ากับการล้มล้างการปกครองอย่างที่กล่าวหาก็เป็นข้อกล่าวหาที่เกินจริงไปเยอะครับเราก็มีความตั้งใจที่จะรักษาประเทศไทยในระบบประชาธิปไตยมีข้อสารเป็นประมุขนี่เป็นหลักที่เรายืนแน่นอยู่ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ